กับของตัวความจริงนั้นถ้าอยากจะเป็นคนร่ำรวยพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเรื่องนี้ไว้ว่าสันตุถีประมังทะนังหมายความว่าการที่จะเป็นผู้มีทรัพย์จำนวนมากนั้นต้องปฏิบัติตามหลักสันตุถีสามอย่างคือ 1. มีความภาคภูมิใจกับทรัพย์สมบัติของตัวเองถึงแม้จะดูด้อยค่ากว่าของคนอื่นก็จงภาคภูมิใจว่านี่เป็นสมบัติอันทรงคุณค่าของเราเอง 2. มีความภาคภูมิใจกับกำลังความสามารถของตนเองที่หาทรัพย์นั้นมาเมื่อเรามีกำลังเพียงแค่นี้ได้มาเท่านี้ก็จงภาคภูมิใจกับผลที่ได้และ 3. การรู้จักใช้จ่ายพอเหมาะกับชีวิตของตนเองคือรายรับจะต้องมากกว่ารายจ่ายและรายจ่ายจะต้องน้อยกว่ารายรับเสมอถ้าต้องการรายได้เพิ่มมากขึ้นอีกพระพุทธเจ้าทรงแนะให้เพิ่มกำลังความสามารถและความฉลาดเป็นตัวเสริมเข้าไปด้วยถ้าทำได้เช่นนี้พระพุทธองค์ทรงการันตีว่าท่านจะเป็นเศรษฐีได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าการที่เราชักหน้าไม่ถึงหลังทุกวันนี้เป็นเพราะการใช้จ่ายไม่สมกับฐานะของตัวเองรายรับน้อยกว่ารายจ่ายสิ่งมีชีวิตยิ่งมีชีวิตอยู่นานวันเท่าใดก็เป็นหนี้มากขึ้นเท่านั้นนี่คือกรรมที่เป็นบุญซึ่งเป็นตัวกำหนดชีวิตของเราแต่ละคน 2. กรรมหรือสังขารชนิดที่2เรียกว่าปุญญาภิสังขารหมายถึงกรรมที่เป็นบาปกรรมชนิดนี้ได้แก่การลักขโมยการทำร้ายร่างกายผู้อื่นหรือเอาชีวิตให้ตายการฆ่าสัตว์การเบียดเบียนรังแกให้ได้รับความเดือดร้อนการหลอกลวงต้มตุ๋นการล่วงละเมิดสามีภรรยาของผู้อื่นเป็นต้นกรรมประเภทนี้เป็นการเบียดเบียนซึ่งเบียดเบียนผู้อื่นหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผลกรรมชนิดนี้มีผลทำให้ตนเองเดือดร้อนเช่นกันคือกรรมจะเป็นผู้ผลักดันให้ปฏิสนธิวิญญาณให้ไปเกิดในภูในภพภูมิที่มีการเบียดเบียนกันนั่นคือเป็นนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ต้องเสวยกรรมชั่วประเภทเดียวกันคือถูกเบียดเบียนกันยิ่งถ้ามีกรรมชั่วมากกรรมยิ่งจะตามอุปถัมภ์ทำให้เดือดร้อนหนักยิ่งขึ้นไปอีกเช่นเป็นสัตว์พิกลพิการจนกระทั่งออกไปหากินไม่ได้ต้องอดอาหารตายไปอย่างทุกขเวทนาก็มีในกรรมประเภทนี้บางคนอาจจะนึกค้านขึ้นมาในใจอีกว่าถ้ากรรมชั่วให้ผลแต่ชั่วเสมอไปแล้วทำไมสัตว์บางตัวจึงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเช่นสุนัขบางตัวมีชีวิตสุขสบายกว่ามนุษย์อีกหลายๆคนวัวบางตัวม้าบางตัวหรือช้างบางตัวก็มีชีวิตอย่างสุขสบายไม่เห็นจะมีความเดือดร้อนเลยในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงได้เคยอธิบายไว้ว่าการที่สุนัขบางตัวได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีได้นอนในห้องแอร์หรือได้รับการรักษาพยาบาลก็ดีก็เพราะบุญกุศลในอดีตเคยอุปถัมภ์ค้ำจุนพระองค์ได้ตรัสเล่าเรื่องผลกรรมของเรื่องนี้ไว้ว่าคนบางคนที่ทำชั่วทุจริตเบียดเบียนคนอื่นเพื่อให้ตนได้ทรัพย์มาและเพื่อได้ทรัพย์มาแล้วและเมื่อได้ทรัพย์มาแล้ว
ก็เกรงกลัวต่อบาปจึงได้นำเอาทรัพย์นั้นไปทำบุญบ้างบางส่วนหรือผู้อื่นผลกรรมจากที่ทำทุจริตได้ผลักดันเขาให้มาเกิดเป็นสุนัขหรือแมวแต่บุญที่เขาเอาทรัพย์นั้นไปทำบุญก็ได้ออกผลให้สุนัขก็ได้ออกผลทำให้สุนัขนั้นได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีสัตว์อื่นๆเช่นวัวควายช้างม้าปลาหรือกระต่ายเป็นต้นก็เกิดจากกรรมในลักษณะนี้นี่คือคำตอบว่าทำไมสัตว์บางตัวจึงได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีได้แสดงให้เห็นว่ากรรมที่เราทำไว้แต่ละอย่างนั้นเองคือผู้ที่จะสั่งการให้ชีวิตของเราเป็นไปเช่นถ้าเราต้องการชีวิตที่ดีปราศจากการเบียดเบียนก็ต้องพึงทำการก็ไม่พึงทำการเบียดเบียนผู้อื่นนี้คือทางออกของชีวิตที่ดี 3. กรรมคือสังขารชนิดที่3เรียกว่าอเนยชาภิสังขารหมายถึงการฝึกสมาธิเป็นกรรมชนิดหนึ่งแต่มีความแตกต่างจากบุญกุศลเช่นการให้ทานและรักษาศีลกรรมที่เกิดจากสมาธินี้ท่านนับเอาตั้งแต่จิตเป็นสมาธิถึงฌาน1ฌาน2ฌาน3เรื่อยไปจนถึงฌาน8จิตที่มีฌานสมาธิเหล่านี้จะเป็นเสมือนน้ำอมฤตที่ชำระล้างกิเลสในใจของผู้นั้นให้เบาบางลงซึ่งถ้ากิเลสลดน้อยลงไปมากก็อาจจะกลายเป็นผู้บริสุทธิ์บรรลุธรรมถึงการที่เป็นพระอรหันต์ได้และถ้าสมาธิล้างกิเลสได้ไม่มากพอด้วยอำนาจของฌานสมาธินี้ก็จะเป็นผู้สั่งการให้ปฏิสนธิวิญญาณของผู้นั้นไปเกิดณพรหมโลก16ชั้นในชั้นที่1นะตามอำนาจของฌานสมาธิและถ้าสมมุติว่าก่อนตายเขาเคยได้ยินธรรมของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องขันห้ามาบ้างเรื่องปฏิจจสมุบาทมาบ้างเรื่องอายตนะหรือเรื่องอภิอริยสัจสี่มาบ้างเมื่อเกิดในพรหมโลกและเมื่อบำเพ็ญญาณสมาธิในพรหมโลกต่ออีกสมาธิก็อาจชำระล้างกิเลสให้หมดได้และได้บรรลุธรรมสูงสุดและเมื่อสิ้นอายุไขจากพรหมนั้นแล้วก็อาจนิพพานในพรหมโลกได้เลยนี่คือกรรมอย่างหนึ่งที่มีผลดีกว่าปุญญาภิสังขารในข้อแรกจากที่แสดงมาทั้งหมดนี้สรุปให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าการที่เราจะมีชีวิตเป็นไปเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับกรรมที่เราได้ทำไว้เป็นตัวกำหนดถ้าเราอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกหรือเกิดเป็นเทวดาในสวรรค์ท่านให้ทำบุญกุศลไว้มากมากถ้าต้องการอยากจะเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือเกิดในนรกหรือเกิดเป็นเปรตท่านให้ทำบาปมากมากหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากมากเขาเข้าไว้ก็จะได้เกิดในนรกแต่ถ้าต้องการชำระกิเลสออกจากจิตใจให้หมดหรืออยากจะเกิดในพรหมโลกท่านให้เจริญสมาธิมากๆกรรมเหล่านี้ก็จะสั่งการให้เราไปตามนั้นดังนั้นผู้ที่กำหนดชะตาชีวิตของเราก็คือตัวเราแต่ละคนนั่นเองเป็นผู้กำหนดไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้าที่ไหนชีวิตของเราทั้งหลายมียาวนานกว่าโลกที่เรา
อาศัยอยู่ณบัดนี้พวกเราได้เคยเกิดเป็นสัตว์มาทุกชนิดแล้วพวกเราแต่ละคนล้วนเคยตกนรกมาแล้วทั้งนั้นล้วนเคยเกิดเป็นเทวดามาแล้วทั้งนั้นแต่ปัจจุบันก็มีชีวิตเท่าที่มองเห็นอยู่ณตอนนี้ความรุ่งเรืองในอดีตก็มองไม่เห็นความระทมทุกข์ที่มาแล้วก็มองไม่เห็นเพราะการมองไม่เห็นนี้เองบางคนจึงไม่เชื่อชาติหน้ามีจริงอดีตชาติมีจริงเพียงเพราะอ้างว่ามองไม่เห็นสมัยหนึ่งมีนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพได้พูดตอนเข้าค่ายคุณธรรมว่าผมไม่เชื่อว่าชาติหน้าและอดีตชาติจะมีจริงถ้าอดีตชาติมีจริงแล้วทำไมผมจึงไม่รู้อาจารย์ผู้สอนได้พูดกับเขาว่าไม่เป็นอะไรหรอกคุณไม่รู้จึงไม่เชื่อก็ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าอาจารย์อยากจะถามคุณสักเรื่องหนึ่งและอยากจะทราบเรื่องราวของคุณว่าตอนที่คุณเกิดมาในท้องแม่วันแรกจนถึงวันที่คุณคลอดออกมามีเหตุการณ์อะไรเกิดกับคุณบ้างและคุณรู้สึกอย่างไรคุณเป็นไข้หรือเปล่าตอนที่คุณยังอยู่ในท้องแม่บรรยากาศในท้องแม่มีความแตกต่างอย่างไรกับตอนนี้นักศึกษาคนนั้นนั่งนิ่งตอบไม่ได้พร้อมกับยอมรับว่าไม่ทราบครับแบบนี้แบบหน้าถอดสีอาจารย์จึงได้อธิบายให้ฟังว่าอย่าว่าแต่ชาตินี้เลยชาตินี้แล้วเลยแม้ชาตินี้แท้ๆยังจำเหตุการณ์ในท้องแม่ไม่ได้แล้วเรื่องราวที่ข้ามภพข้ามชาติคุณจะจำได้อย่างไรการที่จะกำหนดเอาเพียงว่าเราไม่ทราบสิ่งนั้นจึงไม่มีดังนี้ก็ถูกเพราะว่ามีความจริงอยู่หลายอย่างที่เราไม่อาจรู้ได้แต่สิ่งเหล่านั้นก็ยังเป็นความจริงอยู่เป็นแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองการเร่ร่อนไปเกิดในภพต่างๆและมีชีวิตลุ่มๆดอนๆของพวกเรานั้นผู้สั่งการให้เป็นไปเช่นนั้นก็เพราะกรรมของเราเองเป็นผู้กำหนดดังพระพุทธพจน์ที่ยกขึ้นมาแสดงณตอนแรกนั้นว่ายาทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพะเตพลังแปลว่าความบุคคลหว่านพืชชนิดใดก็จะได้พืชชนิดนั้นกัลยาณังปาปะการีจะปาปะกังแปลว่าผู้ทำกรรมดีก็จะได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วชีวิตก็จะมัวหมองเพื่อยืนยันตามพุทธพจน์นี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าผู้พิพากษาลงโทษคนที่โทษตามกรรมที่เขาทำไว้ถ้าเขาทำกรรมหนักก็ลงโทษแรงถ้าเขาไม่ได้ทำก็พิพากษาปล่อยเขาไปการพิพากษานั้นเป็นเพียงการทำตามกฎหมายกติกาเท่านั้นแต่ผู้ที่พิพากษากรรมจริงๆนั่นคือการกระทำของนักโทษนั้นเองนอกจากนี้ยังมีข้อเปรียบเทียบอื่นๆอีกที่แสดงว่าเราทำกรรมอย่างไรจะได้อย่างนั้นเช่นการออกกำลังกายก็ได้กำลังกายกลับมาการให้ทานก็ได้ทานกลับมาการยิ้มให้เขาเราก็ได้รับการยิ้มตอบการให้กำปั้นเขาเขาก็ให้กำปั้นกลับมาเราด่าเขาเขาก็ด่ากลับมาเราฆ่าเขาเขาก็พยายามฆ่าเราเช่นกันดังนั้นพระพุทธเจ
จ้าจึงทรงสอนให้เราทำแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆที่จะเกิดแก่ชีวิตถ้าเราทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะเกิดมีในชีวิตชีวิตจะดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับกรรมที่เราทำไว้เองเมื่อทราบความจริงเช่นนี้แล้วจงปลุกใจตัวเองให้ตื่นขึ้นแล้วเร่งรีบทำความดีไว้มากๆแล้วชีวิตจะเป็นสุขไม่ทุกข์ตลอดกาลในการแสดงพระสัทธรรมเทศนามาในวันนี้ได้แสดงถึงหลักธรรมต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แล้วจึงขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงแค่นี้ในท้ายที่สุดแห่งพระสัทธรรมเทศนานี้ขออำนวยคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมด้วยอำนาจบุญกุศลทั้งหลายทั้งหมดที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรได้ทำในวันนี้และด้วยอานิสงส์ในการให้ธรรมทานในการนี้จึงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยดลบันดาลให้คุณตากรมจงได้รับทราบด้วยญาณวิถีอย่างใดอย่างหนึ่งและเมื่อทราบแล้วขอให้อนุโมทนาทานในบุญกุศล ได้ทำให้อุทิศไปให้วันนี้และเมื่ออนุโมทานแล้วขอให้ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พบแต่ความสุขอันเป็นทิพย์ถ้าชีวิตถึงความเป็นทุกข์ใดๆอยู่ก็ขอให้ได้พ้นทุกข์จากทุกข์ทั้งปวงจงเสวยสุขในสุคติภูมิตราบสิ้นกาลนานเทอญขออวยพรให้ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยญาติมิตรจงประสบแต่ความสุขความเจริญมั่นคงด้วยทรัพย์สมบัติมากมายคลายจากทุกโศกโรคภัยต่างๆเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละมีอายุยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจสุขและมีพละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยลาภยศสรรเสริญสุขตลอดกาลและนานเทอญขอยุติพระธรรมเทศนาลงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลฉนีสาธุสมณเณรญาติโยมคุกเข่าขึ้นกราบองค์แสดงกราบกราบกราบเคยจบลงไปก็คือพระใหม่เนาะหลวงพ่ออะไรอะไรนะสนอฉายาสนอวรยาโนหลวงพ่อสนอวรยาโนไม่ใช่สนองนะสนอเสียงดังชัดเจนไม่ต้องขยับพระบางองค์ต้องขยับไม่เข้าไปในปากแต่หลวงพ่อยิ่งพูดยิ่งดังเรียกมฤาษีหนาฏชัดเจนหลักสูตรคล้ายหลักสุดนักธรรมโทเนี่ยยาติสังนมาเตปิชังตาปิสังนมาเตพรังกัลยาณกาลีกัญญาณังปาปะกาลีจะปาปะกังตีบุคคลหวานเพื่อเช่นใดย่อมไม่รับผลเช่นนั้นปลูกถั่วงาได้ถั่วงาปลูกข้าวได้ข้าวปลูกอ้อยได้อ้อยจะปลูกอ้อยได้ข้าวไม่เป็นไม่ได้ทำดีก็ได้ทำชั่วก็ได้ทำมั่วๆชั่วละดีเพราะนั่นคือพระใหม่แสดงทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นตอนเย็นนะหลวงพี่นะที่แจกไปนะฟิต
ฟิตกันบ้างอ่านวันอ่านเยอะๆอย่าให้ว่างเวลาว่างมันจะมีไม่ต้องจับโทรศัพท์บางทีอ่านอย่างเดียวอันไหนไม่รู้ก็จับมาถามคนนี้ตรงหน้าถามพี่เลี้ยงพยายามอยู่ใกล้ๆน้องเลี้ยงหน่อยพยายามดูคือซ้อมไว้นะคือการบวชให้มันมีคุณค่าคนเทศก็อ่านแล้วฟังเจ้าของสอนเจ้าของไปด้วยไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างล่างองค์นั่งอยู่ข้างล่างก็ฟังแล้วใช้หลักอะไรโยนิโสมนสิการใครควรพิจารณาแล้วก็ทำตามอันไหนที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำฟังไม่เรื่อยสุดสูสังละมะเตปัญญังฟังแล้วย่อมได้ปัญญาฟังไม่ดีเหมือนตะลิวตักแกงเหมือนเขาแปลว่าไงตะลิวตักแกงอ่ะตะลิวหรือหม้อหรือพับพีแช่อยู่ในกระมังแกงเนี่ยมันรู้รสแกงไหมฮะหลวงพ่อรู้รสไหมพี่ใหม่รู้ไหมตะลิวหรือว่าหม้อเวหรือไอ้พับพีกระชอนมันแช่อยู่ในหม้อแกงเนี่ยไม่รู้รสแกงหรอกก็แช่กันน่ะมันเป็นอุปกรณ์ให้คนตักก็เหมือนคนฟังธรรมะเนี่ยฟังแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็เหมือนก็ไม่ต่างอะไรตะลิวตักแกงไม่มีรสชาติไม่มีอะไรถามอะไรก็ฮึอย่างไม่รู้เรื่องไม่ใคร่ควรไม่น้อมตามไม่อินไม่สะกดรอยตามมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรียกว่าฟังเทศมันหายช้ำแต่ฟังธรรมมันหายโง่ถ้าฟังปอติโต้แล้วแทบอะไรไม่ได้ไงจะฟังปล่อยไฟอย่างนี้ต้องถอนนี้ต้องถอนฟังแล้วคิดแต่เกิดฤทธิ์ทางปัญญาไม่ใช่ฤทธิ์ที่ดวงนะเก็บดากฤทธิ์ที่ดวงจมูกก็เก็บจมูกฤทธิ์นะมีฤทธิ์ทางปัญญาบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์มีหลายฤทธิ์ในพุทธศาสนาเพราะนั่นก็คือการศึกษาเรียนรู้ไว้การฟังธรรมะฟังบ่อยๆมันเป็นให้เราเกิดปัญญาเหมือนสวดมนต์เสียงสวดมนต์เช้าเย็น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 เนี่ยถ้าฟังเป็นมันเป็นมนต์ขังมันเป็นคำสอนพระเจ้ามันเป็นพุทธพจน์สวดจินตนาการลงไปด้วยไม่ใช่สัตว์ว่าสวดว่ายงานสวดนี่นะว่ายธรรมชาติว่ายมันได้มีจินตนาการลงไปด้วยดุจดังพระเจ้านั่งอยู่ทางนู้นแล้วเรากราบพระเจ้าเหมือนกราบพระเนี่ยอาลังสัมมาสัมพุทโธพระกวาพุทธังพระตังเอเมเทเมเนี่ยเรากราบลงไปเหมือนพระเจ้ายืนอยู่ข้างหน้าเรากับเท้าท่านสวาคาโตพระธรรมคำสอนที่ดีกราบสุปฏิปันโนกราบพระสงฆ์ที่สืบทอดพุทธศาสนาไม่หังมาตาปิตุนังวะปาเทวันทาวิสาคะลังกราบอิดามารดาที่นั่งอยู่ข้างหน้าวันที่เราบวชโกนหัวใครที่มีพ่อแม่มาน่ะวันนั้นเรากราบใครอ่ะกราบพ่อกราบแม่หรือว่าพ่อแม่ไม่มีก็ดุดดังจินตนาการเอาอย่างพ่ออุ้ยเนี่ยพ่อแม่ตายเนี่ยมันก็แม่นั่งอยู่ตัวอี้กับพ่อสองคนแล้วเราน้อมกายเรามากราบแล้วก็เงยขึ้นมากราบเนี่ยกราบพ่อกราบแม่เรากราบจนน้ำตาไหลอ่ะจินตนาการให้น้ำตาไหลได้เอานึกว่าแม่เราอยู่ข้างหน้ากราบลงไปแล้วก็จินตนาการลงไปกราบปัญญาวุฒิตะเลเตเตทินโนวาเทนะมามีหังข้าพระเจ้าขอกราบคารวะครูบาอาจารย์ที่ให้ปัญญาความรู้กราบลงไปเหมือนอาจารย์ยืนข้างหน้าหรือนั่งเก้าอี้อยู่ข้างหน้ากราบให้นึกถึงเห็นภาพถ้าสัตว์ว่ากราบเนี่ยมันก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่ต่างอะไรกับตะลิวตักแกงน่ะนะหลวงพ่อไม่ต่างอะไรกับช้อนแช่อยู่กับแจ่วไม่ต่างอะไรกับเหมือนตะหลิวอยู่ใน
แกงน่ะมันไม่มีรสชาติหรอกไม่รู้สึกรู้สั่งอะไรทั้งสิ้นเพราะนั่นคือเรายังมีชีวิตอยู่ครับสังขารที่มีใจครองอสังขารที่ไม่ใจครองก็อ่านมาแล้วเรียนมาแล้วสังขารที่มีใจครองคืออะไรคือเราเนี่ยหมาสัตว์มันเอาน้ำร้อนเทใส่มันก็แอ้งแอ้งวิ่งไปได้หาว่าธรรมะสังขารใช่เป็นสังขารไหมเป็นไหมพุ้ยไม่เป็นเนี่ยตอบอย่างนี้ถือว่าสอบไม่ผ่านนะหลวงพี่เป็นไหมหลวงพี่ธรรมะเป็นสังขารไหมฮะเป็นไหมเป็นไหมเนี่ยสังขารเป็นสังขารไหมธรรมะเนี่ยธรรมะเป็นสังขารนะแต่ไม่มีใจคล้องถ้ามีใจคล้องมันคงจะเดินกลับไปอยู่นั่นได้อันนี้ต้องใส่อาศัยคนยกยกไปเก็บไว้บาทก็เป็นสังขารบาทน่ะอย่าบอกไม่เป็นหลวงพ่อเนี่ยคือว่าถ้าเกิดไม่บอกไม่เป็นเนี่ยแสดงว่าเราเนี่ยห่างไกลธรรมะอีกห่างมากเลยนะต้องเช็คเรื่องว่าอายตนะ6อายตนะภายนอกภายในรูปเวทนาสังขารสัญญารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเวลาสวดตอนเช้าน่ะรูปังอนิจจังเห็นว่าอะไรเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาความจำได้ไหมรู้ฮาร์ดดิสที่หน่วยความจำแล้วอ่ะมันจำได้ดีไหมหรือว่ามีไวรัสเข้าไปเยอะแล้วอย่างคนที่เล่นเกมเล่นอะไรต่างๆแล้วกินเหล้าเมายาอะไรต่างเนี่ยมันจะเอาไวรัสเข้าไปในสมองมากขยะเยอะเพราะนั้นเราต้องหยิบต้องสแกนไวรัสต้องฟอร์แมตต้องพูดภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยฟอร์แมตต้องพูดหลวงพี่ที่เรียนคอมพิวเตอร์ฟอร์แมตเครื่องให้มันแบบจากสีขาวสีแดงสีต่างๆเป็นเส้นๆน่ะให้มันเป็นสีน้ำเงินพืดนะให้มันสมองมันออกไปแล้วให้มันมีหยิบสิ่งดีๆเข้าไปสิ่งที่เป็นสาระเข้าไปเครื่องมันก็เร็วจะแรงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรต่างๆน่ะเขาเรียกว่าฟอร์แมตเครื่องใหม่ถ้าเราโทรศัพท์ซื้อโทรศัพท์มือถือจะเป็น Evo จันทุมเป็นยี่ห้อไหนก็ตามเนี่ยหรือเป็น Apple เนี่ยเราก็ถามร้านว่าถามร้านว่าไงมีแรมเท่าไหร่แรมอันนึงก็ไม่อยากได้ต้องแรม4คอนะจวดจาดฟาดบึ๊บนะมีถามกล้องหน้าเท่าไรกล้องหลังเท่าไรมันก็เพิ่มความเร็วความแรงมาก็ไม่ต่างอะไรกับสมองคนเขาเปรียบเทียบสมองคนเนี่ยมีความหน่วยความจำเป็นล้านล้านกิกคอมพิวเตอร์ทุกวันเนี่ยซื้อมาทุกวันเนี่ยก็พันกิกใช่ป่ะพันกิกแต่สมองคนเนี่ยมันเป็นล้านล้านกิกล้านล้านกิกนะหน่วยความจำเนี่ยมันแบ่งไฟล์ได้หลายหมวดเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องเรียนรู้เรื่องของกายสังขารที่มีใจครองสังขารที่มีใจครองพวกบาทพวกอะไรต่างธมงธรรมาสป้ายเปื้อยต่างป้ายเงี้ยสังขารน่ะมันเป็นสังขารไปตากแดดจัก3เดือนเป็นไงป้ายสีเสือเป็นไงเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแปลงสังขารเราเป็นไงสมัยก่อนเป็นเด็กเป็นไงอายุ12 13 14 15เป็นไงเปลี่ยนไหม15 20เป็นไงเดี๋ยวนี้ทำไง6เข้า60แล้วเป็นไงนั่นคือสังขารที่มันมีใจครองมันก็ยังร้องโอ้ยปวดแข้งโอ้ยปวดขาโอ้ยปวดนั่นปวดนี่ต่างๆมันก็คือเราก็พิจารณาว่าสังขารคือร่างกายจิตใจไม่เป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนเพราะนั่นคือสิ่งที่ไม่แน่นอนเราก็เอามาเป็นธรรมะเนี่ยธรรมะเนี่ยชั้นสูงเนี่ยส่วนมากเราไม่พิจารณากันมันก็เลยไม่เห็นธรรมะบวชใหม่ๆหวังจะไปนิพพานพอบวชนานๆนิพพานถ้าอยู่ไกลมันเริ่มอยู่ไกลแล้วเริ่มไกลพระเจ้า
ไม่เริ่มไกลไม่ได้ท่องบนพุทธพจน์สวดมนต์สวดพรต่างๆก็ไม่อยากสวดไม่อยากสรรเสริญพระเจ้าเจ้าของละไปสรรเสริญอะไรก็ไม่รู้ศาสนาใดก็ตามที่สรรเสริญพระเจ้าพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยเขาจะเข้มข้นเขาจะฝังอย่างรากฝังลึกเขาจะโตขึ้นใน GDP เกิดขึ้นในโลกนี้อย่างละ7อย่างละ5ของเราชาวพุทธเราเนี่ย GDP ชาวพุทธเราต่ำมาก 1.1 หรือ 1.2 เนี่ยต่อไปจะมี 1.0 เนี่ยศาสนาพุทธจากระดับหนึ่งของโลกอย่างนี้ถ้าเป็นบอลนะไม่ต้องบอลแล้วแค่เอาบอลจังหวัดก็พอละที 4 ก็ตกที่4น่ะที่5น่ะไม่มีโอกาสได้ชิงแชมป์เลยเพราะนั่นคือเกิดจากชาวพุทธเราที่อ่อนแอ ไม่สนใจพระศาสดาไม่สนใจพระศาสนาไม่สนใจที่จะหาศาสนิกเข้ามาสู่ศาสนาศาสนาอื่นก็จับแขนดึงแขนพูดชักชวนไปอยู่กับป๋าไม่ไปอยู่กับพ่อไม่ไปอยู่กับพ่อว่าจะส่งเรียนนู่นนี่นั่นให้ทุนการศึกษาทุกอย่างที่เขาจะดึงศาสนิกเข้าไปสู่ศาสนาของเขา ของเรามีพระเจ้าประสงค์กี่รูปที่สนใจเรื่องดึงเอาศาสนิกเข้ามาสู่ศาสนาเจ้าของแทนพระศาสดาปรินิพพานแล้วสงฆ์สาวกก็ต้องทำหน้าที่แทนแค่นี้ก็พอแล้วล่ะแค่นี้ก็คิดได้อะนั่นคือศักยภาพคุณธรรมยธรรมต่างๆ เราทำเพื่อพระศาสนาของเรามันก็ทำให้เรามีความสุขมีอุดมการณ์แล้วก็มีหลักการวิธีการบรรยัติโยมก็เป็นผู้อุปถัมภ์ภิกษุมีอยู่3 อย่างนี่นะสมัยก่อนมี4 อย่างภิกษุภิกษุณีบาสกบาสิกาทุกวันนี้เหลือ3 บริษัทบริษัทหนึ่งล่มสลายเจ๊งไปแล้วเหลือ3 บริษัทล่ำแร่ล่ำแร่ล่ำล่อน่ะ ภิกษุคือภิกษุนั่งอยู่เนี่ยอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกผู้ชายก็เริ่มละเริ่มล่อแร่ละเริ่มเจ๊งละเหลือแต่ไม่ยิ่งนะไม่ยิ่งก็ยังหลายบางทีหลายแต่ปริมาณคุณภาพก็ยังไม่ค่อยได้อุบาสิกาแม่ชีก็จะอยู่อุบาสิกาเพราะนั้นคือเหลือ3 บริษัทถ้า 3 ก้อนเศร้าถ้าขาดอีกก้อนหนึ่งไปเนี่ยหม้อหุงข้าวล้มทวนนะพ่อเอ้ยหม้อยาต้มเนี่ยล้มเนี่ยหม้อน้ำร้อนล้มเนี่ยมันตั้งหม้อไม่ได้เพราะนั้นคือมันจะตั้งได้ไงคือหนึ่งพวกเราเนี่ยต้องศึกษาค้นคว้าแล้วเผยแผ่ช่วยกันไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมก็ช่วยกันเผยแผ่ได้เนี่ยฝากไว้ อนุโมทนากับเจ้าภาพหรือทำบุญให้กับตากรมบุรพาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนาะรับพรตรวจน้ำเปิดหนังสือเอาหนังสือออกมาไอ้กระดาษสีขาวหน้าสีหรือเปล่าพอยัตถาสัพพีสัพพีแล้วก็ต่อด้วยอายันจะโขทักกินาทินนาสังคัมมิสุปฏิติตาทิตรตัง ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสักขรังเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติเอจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนาลโสยะถามิโชติลาโสยะถามวิวาจันโตสัพพะโลกขอเวนัสสะทุมมาเต วันตรายโยสุขิเทกายุโกภวะอภิวาทนเสเลสนิจังอุทธาปจายโนจัตตาโลตัมมาวาทันติอายุวันโนสุขัง
พระลังยันจะขอทักกินาทินนาสังคมพิสุปฏิติตาติตรตังอิตายัสสะตนะโสอุปกาปติโสยาติธรรมโมจักอยังนิตสิตวเปตานาปุชาจักตาอุลาลาพลัญจะปิกุณามเนปตินนางตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันเตปวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสธาสุติปวันตุเตปวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาสุติปวันตุเตปวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาสุติภวันตุเตยอมกราบพระพระกับตักอาหารนิมนต์ตักอาหาร